สวัสดีครับมาอยู่กับช่อง The Raj Channel อีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะมาทำคลิปนะครับพูดถึงละครล็อตใหม่ของทางช่อง3แล้วก็ทางช่อง7จริงๆแล้วยังไม่ได้คิดว่าจะทำหรอกเพราะว่าของทางช่อง7เนี่ยยังเป็นละครล็อตเดิมอยู่นะครับมีเรื่องใหม่แค่เรื่องวิมานมนตราเรื่องเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมกำลังตันอยู่เหมือนกันไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีคือปีใหม่เนี่ยอยากทำคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับซึ่งไม่ใช่การรวบรวมละครนู่นนี่นั่นเอามาพูดซ้ำๆนะครับคืออยากจะทำใหม่อย่างเช่นมีเนื้อหาใหม่ๆเนี่ยก็อยากเอามาพูดถึงกันก็เลยพอไม่มีเนื้อหาใหม่ๆก็เลยไม่ได้ลงคลิปถี่ๆเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรก็จะมาอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับแต่ไม่ได้จะหายไปนะอย่าเพิ่งหายไปจากช่องผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตละครใหม่ๆให้ทุกคนเนี่ยได้ฟังกันนะครับอย่างของทางช่อง74นะครับผมก็ยังเป็นละครล็อตเดิมอยู่2เรื่องก็คือย้อนรักนักรบนะครับจันทร์อังคารเนื้อหาเนี่ยก็กำลังเข้มข้นและก็มาดำเนินมาถึงกลางเรื่องแล้วนะครับส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยจะเป็นอะไรก็ต้องมารอลุ้นกันและนั่นน่ะจะเป็นล็อตใหม่จริงๆของทางช่อง7นะครับจริงๆน่าจะปล่อยให้เรื่องยอดรักนักรบกับสุภาพบุรุษชาวดินเนี่ยจบไปตั้งแต่ปีที่แล้วนะแล้วก็ล็อตใหม่แบบว่าทั้งชุดเลยอะไรอย่างงี้ก็ดีเหมือนกันเนาะแต่ว่าก็ไม่เป็นอะไรนะครับคงจะเป็นการตลาดของทางช่อง7สีแหละนะครับแล้วก็พุทธพฤหัสนะครับผมก็ยังเป็นเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินนะครับพอสรันกับแซมมี่อยู่นะครับเรื่องนี้เนี่ยเรตติ้งค่อนข้างดีนะแล้วก็กำลังเข้มข้นด้วยใกล้ๆจบเนี่ยก็อาจจะแตะเรตติ้งที่1ของสัปดาห์ต่อๆไปก็อาจจะเป็นได้นะครับเพราะต้องมารอลุ้นกันส่วนวิมานมนตราเนี่ยก็ลงจอให้เราเนี่ยได้ดูกันแล้วเรียบร้อยนะครับก็เป็นเรื่องราวของอดีตชาติเป็นพีเรียดนะครับผมแล้วก็มีในชาติปัจจุบันด้วยเรื่องนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะน่าติดตามสำหรับคนที่ชอบแนวแบบแก้แค้นกับชาติมาเกิดหรือมีคุณไสยเวทอะไรเงี้ยถ้าใครชอบในแบบว่าออกแนวแบบโหดๆอะไรอย่างงี้ก็ต้องรอดูนะครับพี่ยุ้ยจินตนันในเรื่องนี้ก็กลับมาพลิกโฉมให้เราได้ดูในบทร้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับร่วมด้วยกับพี่เอกรังสิโรจน์แล้วพระนางก็ได้บิ๊กเอ็มกิตริศนะครับมาประกบคู่กับตูนพิมพ์ปวีโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงละครของทางช่อง3กันบ้างดีกว่าว่าจันทร์อังคารพุธเนี่ยเขาเอาอะไรนะครับผมมาชนกับทางช่อง7สีบ้างนะครับโอเคจันทร์อังคารกันก่อนเลยดีกว่านะครับจันทร์อังคารนะครับได้เรื่องผมอาถรรพ์นะครับมาลงจอของทางช่อง3ผมอาถรรพ์นะครับผมบริษัทที่ผลิตเป็นบริษัท D1 TV นะครับหรือในเครือกันนานั่นเองไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอาถรรพ์เป็นเรื่องราวความหลอนของวิกผมของเกสินีสาวน้อยหุ่นดีที่มองโลกในแง่ดีรักใครรักจริงจนถูกหลอกนางแบบสาวที่ไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตของตัวเองคดีการเสียชีวิตที่เป็นที่น่าจับตามองเพื่อนสาวคนสนิทของเธออย่างมินตราสาวมั่นคล่องแคล่วมั่นใจในตัวเองที่ต้องมาเจอกับหนุ่มกวินหนุ่มมาดเข้มนักธุรกิจที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับมินตรามาตั้งแต่แรกเจอมินตราสงสัยว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทำให้เพื่อนสาวของเธอต้องเสียชีวิตลงมินตราจึงพยายามที่จะสืบหาความจริงแต่สุดท้ายมินตราต้องยอมถอยเพราะเหตุผลบางอย่างในขณะเดียวกันหยกก็พยายามชักชวนมินตราเข้าวงการนางแบบด้วยความสวยที่เตะตาเรื่องราวของความสวยความหลอนความเซ็กซี่จึงเกิดขึ้นในเรื่องผมอาถรรพ์เนี่ยผมเคยอ่านเรื่องย่อมาอีกแบบนึงที่ไม่ใช่แบบนี้ซึ่งเรื่องย่อแบบนี้เนี่ยคือแทบจะไม่รู้เรื่องเลยครับโอเคก็เรื่องย่อของผมอาถรรพ์นะครับผมจริงๆเป็นเรื่องราวของเกสินีเนี่ยที่เสียชีวิตลงนะครับผมโดยที่เธอเนี่ยไม่รู้ตัวว่าตายเพราะอะไรและผมของเธอเนี่ยก็ถูกนำไปเป็นวิกและใครที่มาข้องเกี่ยวกับวิกผมอันนี้นะครับจะเห็นวิญญาณแล้วก็แบบจะพบกับความหลอนเกี่ยวกับวิกผมนะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องผมอาถรรพ์ตัวของนางเอกนะครับผมมินตรากับตัวพระเอกกวินเนี่ยก็ต้องมาหาคำตอบว่าเอ้ยเป็นเพราะอะไรนะครับพระนางนะครับผมได้มาสู่ประกบคู่กับพรีมและนิดานะครับเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะครับผมที่มาสร้างเดตติ้งก็ได้เพราะว่าในเครือของกันตนาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะผลิตละครดีอย่างตุ๊กตาผีที่ก็เคยทำเดตติ้งสูงๆมาแล้วนะครับก็ต้องมารอลุ้นกันว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องผมอาถรรพ์เนี่ยจะลงจอจันทร์อังคารนะครับผมตรงกับยอดรักนักรบนะฮะซึ่งยอดรักนักรบเนี่ยเนื้อหาท้าย
ายเรื่องจะเข้มข้นขนาดที่แบบว่าเรตติ้งจะพุ่งนำสุภาพบุรุษชาวดินได้หรือเปล่าอันนี้ต้องรอลุ้นนะเพราะว่าปกติเรตติ้งของพี่เวียเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าเรื่องยอดรักนักรบเนี่ยค่อนข้างที่จะต่ำเราต้องมารอลุ้นกันว่าจะพุ่งได้แค่ไหนนะครับและผมอาสันจะแซงได้หรือเปล่าอ่ะโอเคไปพูดถึงพุทธพฤหัสกันบ้างดีกว่านะครับพุทธพฤหัสของท้าวยศศรีตอนนี้จะเป็นเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินนะครับส่วนท้าวยศสามนะครับผมเป็นเรื่องฟ้าฝากรักนะครับได้เต้ยพงศกรนะครับมาประกบคู่กับมิ้นชาริดาบริษัทที่ผลิตนะครับผมบอสคาร์ดไทยทีวีชั่นนะครับไปอ่านเรื่องย่อกันเรื่องราวต้องรักสาวผู้มีชีวิตที่ยอมอุปถัมภ์ลูกให้แพรฟ้าพี่สาวแท้ๆที่มีปัญหาด้านสุขภาพที่เป็นคนรักของนาทีนักดนตรีธรรมดาแต่กลับกลายเป็นทายาทมหาเศรษฐีของตระกูลอัศวะเกียรติกุลที่มีศัตรูรอบด้านเลยทำให้นาทีกับแพรฟ้าถูกฆาตกรรมจากมือลึกลับเลยทำให้ต้องรักกลายเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้อ้างว้างแถมยังตกงานต้องรักอยากจะบอกเรื่องทายาทอัศวะเกียรติกุลที่ยังมีชีวิตอยู่ในท้องของเธอแต่คิมหันดีไซเนอร์ของเล่นได้ห้ามไว้เพราะคิดว่าการจากไปของนาทีและแพรฟ้าคนร้ายต้องการกำจัดทายาทของตระกูลอัศวะเกียรติกุลต้องรักจึงอยู่ในความดูแลของคิมหันทำให้ทั้งคู่เผลอมีใจให้การแบบไม่ได้ตั้งใจเรื่องราวความรักของคนสองคนจะลงเอยอย่างไรติดตามได้ในฟ้าฝากรักทางช่อง3อ่ะโอเคเรื่องย่อก็ค่อนข้างเข้าใจง่ายนะครับต้องรักเนี่ยรับบทโดยมิ้นนะครับสาวผู้สู้ชีวิตมาอุ้มบุญอุ้มท้องลูกให้กับพี่สาวที่ชื่อแพรฟ้านะครับซึ่งมีปัญหาด้านสุขภาพแพรฟ้าเป็นคนรักของนาทีนาทีเนี่ยเป็นทายาทตระกูลเศรษฐีอัศวะเกียรติคุณนะครับต่อมาเนี่ยนาทีกับแพรฟ้าเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับโดยที่ไม่รู้ว่าใครเป็นคนฆ่าและทำให้ต้องรักเนี่ยต้องอุ้มท้องของแพรฟ้าเนี่ยโดยลำพังวันหนึ่งเนี่ยต้องรักเนี่ยได้เจอกับคิมหันนะครับเป็นดีไซเนอร์ของเล่นคิมหันเนี่ยก็ได้ห้ามเธอไว้ว่าอย่าบอกเรื่องทายาทของตระกูลอัศวะกิจกรที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยให้ใครรู้เพราะว่าคนร้ายเนี่ยอาจจะต้องการกำจัดนะครับผมเพื่อเอาสมบัติอะไรเป็นของตัวเองก็ได้นะครับทำให้คิมหันกับต้องรักเนี่ยสนิทสนมกันแล้วก็เกิดความรักกันมากขึ้นนะครับเพราะเรื่องก็ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็เข้าใจได้นานๆทีจะได้เห็นละครของมิ้นนะมีคนถามหาละครของมิ้นเนี่ยเยอะมากนะครับผมได้ดูกันแล้วนะเรื่องฟ้าฝากรักนะครับผมจะชนกับเรื่องสุภาพบุรุษชาวดินอ่ะแข็งมากๆเหมือนกันนะสุภาพบุรุษชาวดินต้องรอลุ้นนะครับว่าจะเป็นอย่างไรเรื่องต่อไปกันดีกว่านะครับผมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเรื่องซ่อนเงารักซ่อนเงารักเนี่ยผมอ่านเรื่องย่อคร่าวๆแล้วเป็นพล็อตเรื่องค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันเอาจริงๆพล็อตเรื่องของทางช่อง3ในล็อตนี้ผมรู้สึกแปลกประหลาดใจเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นพล็อตเรื่องที่ค่อนข้างที่จะแตกต่างไปจากล็อตที่แล้วอ่ะคือ3เรื่องล็อตที่แล้วเนี่ยนอกจากเขาวานให้หนูเป็นสายลับแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยังธรรมดาอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าคราวนี้เนี่ยจะเป็นอย่างไรต้องมารอลุ้นกันว่าจะดึงเรตติ้งกลับคืนมาได้เหมือนเดิมหรือเปล่านะครับคือเมื่อก่อนเนี่ยช่อง3เนี่ย3 4 5เนี่ยเรตติ้งโอเคนะแต่หลังๆเนี่ยมาแตะ1แตะ1นี่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่นะครับต้องรอลุ้นละครล็อตนี้แหละซ่อนเงารักนะครับผมพระนางนะครับได้แก่ลิซซี่อลเนตนะครับผมกับก๊อตอิทธิพันธ์นะครับพระเอกใหม่นะครับผมประกบกับลิซซี่นะครับลิซซี่นี่ก็ล่าสุดก็เรื่องกงกรรมนะครับที่เล่นเอาไว้เรื่องนี้ได้มาชนกับวิมานมนตราโอแต่ช่อง7ล็อตนี้แข็งมากๆลุ้นกันเป็นกำลังใจให้ซ่อนเงารักนะครับผมไปฟังเรื่องย่อกันดีกว่าซ่อนเงารักเรื่องราวของผู้ชายที่ต้องสวมชีวิตเป็นผู้หญิงทั้งที่ไม่อยากเป็นขวัญเอยและขวัญมาสองพี่น้องฝาแฝดชายหญิงที่แฝดชายถูกคนเป็นแม่ปกปิดสถานะทางเพศไม่ให้ใครรู้ว่าเป็นลูกชายเพราะเรื่องราวฝังใจในอดีตทำให้ขวัญเอ๋ยแฝดชายต้องอยู่ในสภาพของผู้หญิงโดยไม่รู้ตัวตั้งแต่เกิดเด็กจนโตแม้ความลับเมื่อเริ่มเปิดเผยตัวตนความเข้มงวดและการถูกปิดกั้นจากคนเป็นแม่ก็ยิ่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปและเมื่อความรักแท้จากใจเกิดขึ้นแต่เมื่อรู้ว่าถ้าเรารักใครมากพอเราจะยินดีให้อิสระแก่เขามากกว่าจะเก็บเอาไว้เป็นของเราคนเดียวอ่ะอันนี้เป็นเรื่องย่อเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับทางครอบครัวมากกว่านะครับขวัญเอ้ยขวัญมาเนี่ยเป็นแฝดพี่กับแฝดน้องนะครับซึ่งในเรื่องเนี่ยลิซซี่เนี่ยเล่นเป็นคนเดียวกันซึ่งเป็นผู้ชายคนนึงเป็นผู้หญิงคนนึงเลยนะครับผมนี่เห็นแบบนี้แล้วผมนึกถึงเรื่องไอ้นี่เลย
ใบไม้ที่ปลิดปลิวที่ใบเฟิร์นเนี่ยเคยเล่นเป็นผู้ชายกับผู้หญิงแต่อันนั้นคือคนละคนเล่นใช่ไหมแต่นี้คือเอาลิซซี่เล่นเป็นคนเดียวกันเลยนะครับไม่รู้จะสมจริงแค่ไหนต้องรอลุ้นนะครับคือเป็นแฝดชายกับแฝดหญิงแต่แฝดชายเนี่ยถูกปกปิดสถานะทางเพศไว้คือแฝดชายนี่ก็ถูกเลี้ยงมาเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะครับซึ่งพอเขาเนี่ยได้โตขึ้นความลับเนี่ยก็เปิดเผยเรื่อยๆนะครับอาจจะแบบว่าแฝดชายที่อยู่ในร่างของผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะเกิดความรักหรือเปล่าก็เลยทำให้เรื่องราวเนี่ยมันถูกเปิดเผยไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็คือต้องรอทางผู้เป็นแม่แล้วแหละว่าจะปกปิดได้มากแค่ไหนนะครับก็เป็นพล็อตแปลกๆที่ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันนะครับเรื่องนี้จะมาชนกับวิมานมนตราก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับผมละครล็อตใหม่ของทางช่อง74นะครับต้องบอกว่าใหม่เฉพาะช่อง3ช่อง7เนี่ยใหม่แค่เรื่องเดียวเดี๋ยวรอของทางช่อง7เนี่ยล็อตใหม่จริงๆออกมาก่อนเดี๋ยวจะมาพูดอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็เนื้อหาตรงไหนมีภาพประการใดนะครับผมขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยละกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้กันด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับ